กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ VLB สุขภาพดีกำลังจะมาครับคุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชมถามมาถึงเรื่องของอาการอีสุกอีใสครับแหมฟังชื่อหลายๆคนก็แบบรู้สึกอีแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อเป็นทีเนี่ยมันทั้งทรมานมันคันและที่สำคัญก็คือมันทำให้เราดูไม่ดีด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแบทเทิลกันในโรคอีสุกอีใสครับซึ่งข้อมูลตรงนี้รวมไปถึงวิธีการวินิจฉัยและแนวทางในการรักษาจะเป็นอย่างไรวันนี้จะแบทเทิลกันโดยได้รับเกียรติจากแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะครับโดยในช่วงแรกของรายการ VLB ในช่วงของเอ็กซเรย์สุขภาพหรือแบทเทิลเนี่ยเราจะเริ่มกันที่แพทย์แผนจีนกันก่อนนะครับรายการ VLB ได้รับเกียรติจากแพทย์จีนรัฐวรรณ วงศ์ ปฐมเจริญจะมาให้ข้อมูลกับเราในเรื่องของโรคอีสุกอีใสครับอีสุกอีใสนะคะเป็นโรคติดต่อที่ติดต่อผ่านการทางหายใจค่ะการที่สัมผัสกับผู้ป่วยหรือว่าการใช้ของร่วมกันกับผู้ป่วยนะคะโดยที่โรคนี้จะสามารถจะพบได้บ่อยในช่วงเดือนมกราถึงเดือนเมษายนค่ะแล้วก็สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยนะคะทุกช่วงอายุค่ะโดยที่สาเหตุนะคะสาเหตุก็คือจะมาจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลล่าค่ะแล้วก็หลังจากการติดเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนแล้วก็ความชื้นขึ้นมาได้ค่ะถ้าอาการนะคะอาการของโรคนี้หลังจากได้รับเชื้อมา 1-2 วันนะคะจะเริ่มมีไข้ขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆมีผื่นแดงขึ้นนะคะโดยที่ผื่นจะเริ่มจากเป็นเม็ดเล็กๆก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มกลายเป็นตุ่มน้ำค่ะหลังจากนั้นตุ่มน้ำก็จะค่อยๆตกสะเก็ดแล้วก็ค่อยๆแห้งแล้วแผลก็จะหายได้ภายใน2สัปดาห์นะคะโดยที่ไม่ทิ้งแผลไว้ค่ะแล้วก็ในแพทย์จีนนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะประเภทลมร้อนและความชื้นนะคะประเภทนี้อาการไข้จะเป็นไข้ไม่สูงนะคะแล้วก็ตุ่มจะเป็นตุ่มน้ำใสๆนะคะไม่แดงมากค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วยค่ะแล้วก็อีกประเภทนึงจะเป็นประเภทพิษร้อนค่ะประเภทนี้ก็คือไข้จะขึ้นสูงนะคะแล้วก็มีอาการคอแดงหน้าแดงแล้วก็ตาแดงด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะตุ่มเขาจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตุ่มจะเป็นสีแดงค่ะส่วนการรักษานะคะการรักษาเราก็สามารถทานยาจีนได้ค่ะการทานยาจีนเนี่ยจะเป็นการช่วยลดไข้แล้วก็ช่วยขับผื่นขับตุ่มให้มันออกมาได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ลดอาการคันได้แล้วก็ทำให้แผลหายเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราก็ให้ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะคะวันละประมาณ2ลิตรแล้วก็อาจจะทานเป็นยาสมุนไพรเช่นพวกชาแก้ควยนะคะชาแก้ควยก็จะทำให้ผื่นหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดไข้ลดความร้อนในร่างกายได้นะคะหรือว่าเป็นถั่วเขียวต้มค่ะหรือว่าเป็นลูกเดือยต้มก็ได้ค่ะส่วนมากถ้าในทางแผนจีนนะคะเราก็คือจะเน้นไม่ทานอาหารจัดค่ะช่วงนี้ก็คือจะให้เน้นทานอาหารอ่อนๆเป็นหลักค่ะแล้วก็พวกอาหารทะเลก็คือไม่ควรทานเยอะค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมครับอีสุกอีใสนั้นเป็นโรคธาตุร้อนนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณหมอจะห้ามก็คือเรื่องของการทานอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนครับหรือเช่นอาหารทะเลเป็นต้นเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับแต่วิธีการที่จะลดอาการผื่นหรือว่าตุ่มที่จะเกิดขึ้นนั้นหรือว่าไม่ให้เกิดขึ้นมากเกินไปก็ต้องใช้ฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็นเข้ามาเพื่อจะช่วยในการปรับสมดุล นะครับเครื่องดื่มฤทธิ์เย็นอย่างเก๊กฮวยก็มีประโยชน์ไม่น้อยนะครับแน่นอนว่าในทางการแพทย์แผนจีนก็จะแนะนำหรือแม้แต่พวกน้ำลูกเดือยนะครับรับประทานคู่กับยาจีนที่คุณหมอจัดให้ตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาเรื่องของอาการโดยเฉพาะตุ่มที่เกิดขึ้นจากอีสุกอีใสได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในมุมของแพทย์แผนจีนนั้นเขาก็มีวิธีการรับมือกับอีสุกอีใสด้วยแนวทางกล่าวนะครับเราจะไปฟังมุมมองความรู้ที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างก็ได้จากภูมิปัญญาแบบไทยๆกันบ้างครับโดยวิธีการของแพทย์แผนไทยว่าเขามีวิธีการในการที่จะดูแลผู้ที่เป็นอีสุกอีใสอย่างไรบ้างรายการ VLB ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิเวศบวรกุลวัฒน์จะมาให้ข้อมูลกับเรารวมไปถึงเรื่องของแนวทางในการรักษาผู้ที่เป็นอีสุกอีใสครับโรคอีสุกอีใสคำว่าอีสุกอีใสเนี่ยมันจริงมันต้องอีใสก่อนเนาะเพราะอาการของโรคเขาดูจากลักษณะของตุ่มที่เกิดมานะครับแรกๆเนี่ยเป็นตุ่มใสขึ้นมาก่อนฮะพอตุ่มใสสักระยะหนึ่งสองสามวันก็จะเป็นตุ่มหนองตุ่มขุ่นฮะเขาเรียกว่าสุกจากใสเป็นขุ่นครับเขาเรียกว่าสุกเพราะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าอีสุกอีใสคือเป็นลักษณะของการเกิดของตุ่มจากใสๆแล้วก็ค่อยกลายเป็นขุ่นนะครับเขาเลยเรียกอีสุกอีใสซึ่งตอนแรกหลายคนถามว่ามันมีที่มานอกเหนือจากนี้บอกไม่มีเพราะส่วนใหญ่เขาดูจากรักษาอาการนะครับเป็นชื่อมาจากรักษาอาการไม่ใช่ชื่อเฉพาะอีสุกอีใสนี่ก็เกิดจากการติดเชื้อเข้าไปชนิดหนึ่งนะครับซึ่งทำให้ร่างกายเนี่ย
มีปฏิกิริยาขับพยายามจะขับเขาออกนะครับก็เกิดเป็นตุ่มใสขึ้นมานะครับแล้วก็บางคนเกาฮะสะกิดโดนนิดนึงเกิดการติดเชื้อเกิดเป็นหนองขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รักษาปล่อยไว้เนี่ยบางคนเนี่ยจะมีไข้ขึ้นสูงตัวร้อนเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เป็นสูงใสเราต้องระวังเรื่องไข้ด้วยแล้วก็เรื่องการติดเชื้อเข้าไปทางแผลที่ถูกสะกิดเปิดออกมานะครับวิธีแก้รอยง่ายคือ1เราให้ยาลดไข้ซึ่งอิสุกอิใสเนี่ยส่วนใหญ่ยาลดไข้ที่แก้เกี่ยวกับอิสุกอิใสโดยตรงก็เป็นพวกยาเขียวที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยฮะใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าต้องมีอย.นะครับเดี๋ยวบอกว่าขายตามท้องตลาดใครขายก็ซื้อหมดเนาะต้องดูนิดนึงว่ามีอย.ไหมนะครับผ่านมาตรฐานการผลิตยาที่ดีไหมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยยาพวกนี้นอกจากกินแล้วยังใช้ทาได้ด้วยใช้อาบได้ด้วยคนเป็นอิสุกอิใสนะครับเขาก็จะกินยาลดไข้เวลาอาบน้ำอาบน้ำอุ่นเอาตัวยาเขียวเนี่ยนะฮะหรือบางที่ก็จะเป็นยาเขียวหอมนะครับละลายลงไปในน้ำอาบด้วยนะครับกินด้วยเสร็จแล้วขึ้นมาเนี่ยเขาจะละลายยาเขียวเนี่ยให้มันข้นๆแล้วก็แต้มที่ปลายตุ่มป้องกันการติดเชื้อได้นะครับแล้วก็ถ้าเรารักษาความสะอาดของแผลดีเนี่ยจะไม่เป็นรอยแผลเป็นนะครับบางคนจะเห็นว่าปีสุกใสเสร็จหายสุกใสอาทิตย์กว่าๆทำไมเป็นจุดดำๆเต็มตัวเพราะว่าบางคนเนี่ยเกาแล้วก็เกิดการติดเชื้อแล้วก็กลายเป็นแผลที่โสโครกขึ้นมานะครับแผลเป็นจะดำพวกนี้นะครับแล้วก็นานกว่าจะหายนะครับหลายปีเลยครับกว่าจะหายเพราะนั้นเนี่ยไม่อยากที่เป็นตัวด่างดำตัวเป็นรอยจุดดำๆเนาะรักษาแผลให้ดีๆนะคนที่เป็นแล้วก็อิสุกอิใสเนี่ยสามารถติดกันได้ด้วยนะครับจากตุ่มน้ำใสหรือตุ่มหนองที่มันแตกออกมานะครับแล้วก็หยิบจับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เพื่อนมาจับไปและเชื้อตามมือไปเลยฮะแล้วก็สามารถไปเกิดได้เพราะนั้นเนี่ยวิธีป้องกันเหมือนกับโรคงูสวัสดเมื่อกี้นี้นะครับโรคงูสวัสดเนี่ยมันติดต่อทางการสัมผัสทางเสื้อผ้าอะไรมีสงสัยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยทางเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องแยกซักแล้วก็ที่หลับที่นอนอาจจะต้องนอนแยกเนาะถ้าเป็นลูกเล็กจำเป็นต้องนอนใกล้กันก็ต้องจำเป็นนะครับแล้วก็หมั่นรักษาความสะอาดเนาะคนที่อยู่ใกล้ชิดต้องรักษาความสะอาดโอกาสเป็นก็จะน้อยลงหรือคนที่เป็นแล้วเดิมเชื่อกันว่าไม่กลับมาเป็นใหม่แต่ในปัจจุบันบางคนเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นใหม่บ้างได้นะครับแต่ว่าน้อยนะครับเพราะโดยปกติถ้าคนเราเป็นแล้วเนี่ยอิสุกอิใสจะสร้างภูมิต้านทานโรคนี้ขึ้นมาต้านทานโรคนี้ไว้ไม่ให้เป็นอีกนะครับแต่หลังๆเนี่ยพบว่ามีการเป็นซ้ำบางคนเป็นซ้ำนะครับหลายคนฟังอาจารย์นิเวศแล้วก็อ๋อเลยนะครับเพราะว่าคุ้นเคยกับยาเขียวเป็นอย่างดีครับยาเขียวยาไทยๆตำรับไทยๆที่เราคุ้นเคยกันมานานใช้อาบได้ใช้รับประทานได้รวมถึงละลายน้ำพอที่จะค้นๆเอาไปแต้มเป็นผื่นที่เกิดตุ่มต่างๆจากอิสุกอิใสก็จะช่วยลดการอักเสบได้ระดับหนึ่งซึ่งอาจารย์นิเวศก็บอกว่าก็หายดีพอสมควรแถมยังช่วยให้แผลนั้นไม่ตกสะเก็ดแล้วก็ไม่เป็นแผลเป็นอีกด้วยนะครับที่สำคัญก็คือไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรามากเท่าที่ควรเหมือนกับยาบางตัวที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะแพ้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นมุมมองที่เกิดขึ้นจากแพทย์แผนไทยที่เราหยิบมาฝากกันคุณผู้ชมมีข้อมูลความคิดเห็นหรือประสบการณ์อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองสำหรับผู้ที่เป็นอิสุกอิใสอย่าลืมคลิกเข้ามาพูดคุยกับทีมงานรายการ Wellbe ได้นะครับที่ facebook.com/astvbodyandmind ครับรวมไปถึงการติดตามรับชมรายการย้อนหลังคุณผู้ชมคลิกเข้าไปนะครับที่ www.thamapiwat.com มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพรอคุณผู้ชมอยู่ครับก่อนจะจากกันไปในสัปดาห์นี้ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะมาร่วมงานพระอาทิตย์แฟร์ในวันที่8และ9ตุลาคมนี้ครับโครงการธรรมาภิวัตน์ของเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะและสุขภาพสำหรับผู้ที่มาร่วมงานพระอาทิตย์แฟร์ด้วยนะครับและหากท่านใดที่ไม่ได้มางานก็ไม่เป็นไรครับสามารถที่จะรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดของ News 1ได้เลยครับ
และที่สำคัญคือในวันที่9ตุลาคมเวลา 11:00 นโครงการธรรมาภิวัตน์ของเราจะขึ้นเวทีเสวนาเรื่องของโปรเจกต์พิเศษครับนั่นก็คือการเดินทางไปท่องเที่ยวท่องธรรมสวดมนต์ถวายพ่อหลวงเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับในวันที่5ธันวาคมที่พม่าครับตรงนี้เราก็มีการผลิตเสื้อโปโลคอลเลคชั่นพิเศษนะครับอย่างที่ผมใส่อยู่นี้เป็นเสื้อโปโลคอลเลคชั่นรักพ่อหลวงครับถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่บูธของโครงการธรรมาภิวัตน์ในงานพระอาทิตย์แฟร์ในวันที่8และ9ตุลาคมนี้ครับที่อาคารบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์ครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการ Wellbe สุขภาพดีกำลังจะมาในสัปดาห์นี้นะครับผมการจมิตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ